ะวันนี้เรามีโซเชียลทูเดย์มาฝากค่ะเป็นเรื่องราวที่ตกรอบพี่ไม่ว่าแต่ลีลาต้องมาก่อนเออคืออะไรอะลีลาอะไรต้องไปดูค่ะเวอร์มร่างกายไปอีกแบบนึงของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเนาะสีสันดีนะครับไม่แน่หรอกดูก็แบบไม่แน่หรอกการวอร์มแบบนี้อาจจะทำให้เขามีแบบรู้สึกมี energy เพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันไงแข่งแล้วก็เครียดไงต้องแข่งขันกันก็ต้องหาอะไรที่รีแลกซ์ระหว่างวอร์มก็ถือว่าเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะของนักกีฬาจากทางสหรัฐอเมริกาเนาะบอสทำท่าหน่อยค่ะบอสทำท่าจะดีเหรอส้มฮะอยากเห็นนะว่าเขารีแลกซ์อ่ะเราไม่อยากรีแลกซ์บ้างเออบอสมองว่าตรงนี้พื้นที่มันไม่พออ่ะเอออาจจะไปเจอกันท่านี้ในรายการแหล่นะต้องฝากรายการนิดนึงนะค่ะเออเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ